ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าเพนนะคะวันนี้ป้าเพนนำเคล็ดลับมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วค่ะก็คือวิธีขจัดคราบสกปรกค่ะหรือว่ารอยเปื้อนจากเสื้อผ้าที่เป็นสีๆนะคะรอยเปื้อนแบบนานๆนะคะเราจะมีวิธีอย่างไรขจัดคราบรอยเปื้อนสกปรกจากเสื้อผ้าสีๆเราอย่างไรโดยที่ว่าสีเสื้อผ้าของเราไม่จางนะคะป้าเพนมีเคล็ดลับมาฝากท่านผู้ชมนะคะเอาค่ะตามมาดูค่ะโดยเฉพาะสีเป็ดๆว่างั้นเหอะมันซักไม่ออกจะใช้ไฮเตอร์ก็ไม่ได้นะคะเพราะเป็นผ้าขาวๆนะคะก็จะใช้บ้านเราก็เรียกว่าไฮเตอร์นะคะอันนี้ป้าเพ็ญก็จะแนะนำให้ใช้ด้วยค่ะมองเห็นไหมคะไฮโดรเจนเพอร์บรอกไซด์นะคะก็มันก็จะเป็นสำหรับไปใช้ทาแพ้พวกแพ้สดพวกแพ้ต่างๆนะคะอันนี้แหละค่ะก็ใช้อันนี้นะคะเดี๋ยวป้าเพ็ญก็จะสาธิตให้ดูนะคะว่าจะทำอย่างไรค่ะแล้วก็เสื้อผ้าที่เป็นสีที่มันออกได้ดีก็คือพวกเป็นผ้ายีนเกงยีนนะคะก็ใช้ไฮโดรเจนเพอร์บอกไซด์นะคะที่บ้านเราเนี่ยมีแน่นอนค่ะนะคะก็ที่บอกกันนะคะถ้ามันยังไม่จางเยอะก็ทิ้งไว้สัก2หรือ3วันนะคะก็ทิ้งไว้นะคะอันนี้ก็เป็นกางเกงยีนนะคะท่านผู้ชมมองเห็นนะคะมันจะเป็นดำๆนะคะไฟมันไม่ค่อยสว่างมองเห็นไหมคะอันนี้มันเป็นรอยเปื้อนจากสีย้อมผมนะคะอันนี้จากสีย้อมผมก็จะใช้ไฮโดรเจนโปรออกไซด์ที่บอกท่านผู้ชมไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อค่ะเสื้อจะเป็นสีอีกตัวหนึ่งค่ะให้ท่านผู้ชมดูนะคะอันนี้รอยนี่ค่ะมันจะเป็นนี่ค่ะเดี๋ยวป้าเพ็ญก็จะสาธิตให้ท่านผู้ชมดูนะคะส่วนมากเป็นรอยเปื้อนนี่จะนานค่ะพวกคราบสกปรกนี่จะใช้อย่างอื่นนะมันก็ไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรค่ะอ่ะมาตามมันดูกันดีกว่านะอันดับแรกเลยค่ะนี่ค่ะก็เปิดขวดของเราอันนี้นะคะก็วางไว้ที่พื้นนั่นนะคะเนี่ยผ้าสีๆอย่างเงี้ยค่ะมันเริ่มต้นกันดีกว่านะอันนี้ก็จะใส่ไว้ในช้อนนะคะมันจะง่ายดีค่ะก็นี่ค่ะคงมองเห็นนะคะก็ใส่ลงไปค่ะรอยตรงเป็นรอยเปื้อนน่ะนะคะอันนี้ก็ทิ้งไว้ค้างคืนนะคะถ้ารอยคราบสกปรกนี้มันยังไม่ออกดีเท่าที่ควรก็ทิ้งไว้ประมาณสัก2คืนนะคะถ้าก็คืนแรกนี่เราก็มาดูว่ามันจางออกไปไหมก็ค่อนข้างนานนะคะเราก็ทิ้งไว้นะคะก่อนที่เราจะซักนะก็ซักปกตินะคะก็ถ้ามันยังคืนแรกถ้ามันยังไม่จางมากก็ทิ้งไว้ก็2คืนนะคะก็ทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะหรือว่าถ้ามันยังไม่ออกดีเท่าที่ควรนะคะก็อันนี้ค่ะน้ำยาล้างเล็บอะค่ะนี่ค่ะก็ทาลงไปนะคะหยดๆแล้วก็แปรงค่ะใช้แปรงถูนะคะก็ถูแล้วก็ทิ้งไว้สัก 2-3 วันนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยซักเหมือนปกตินะคะทิ้งไว้สัก 2-3 วันทิ้งไว้เหมือนเดิมนะคะคืนนึงถ้าคืนแรกมันยังไม่จางพอก็ทิ้งไว้สัก2คืนนะคะค่อยเอามาซักแบบทั่วไปนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมันจางลงเดี๋ยวเรากลับมาดูกันให้มันออกหมดอันนี้ป้าเพ็ญทิ้งไว้2วันนะคะ2วันมันก็ใช้ได้ค่ะอันนี้มองเห็นไหมคะมันก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าต้องทิ้งไว้ให้มันนานหน่อยนะคะอีกเสื้ออีกตัวที่เราซักไปนะคะก็สีมันก็ไม่ตกเห็นไหมคะมันก็ออกอะโดยเฉพาะเป็นเนื้อผ้าอย่างนี้นะคะเนี่ยสีมันก็ออกไปได้ดีนะคะเป็นเนื้อผ้าอย่างนี้สีไม่ตกด้วยค่ะเห็นไหมคะก็ลองนำไปใช้ดูนะคะมันก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะคลิปแรกจากป้าเพ็ญนะคะค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเพ็ญได้ทำวิดีโอคลิปแรกดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้นำไปใช้กันนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย